อาหารฟื้นฟูตับเพื่อตับดีสุขภาพดีการมีสุขภาพตับที่ดีไม่ใช่แค่ช่วยให้มีอายุยืนขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อตับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่างกายก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีกำลังวังชาใบหน้าแจ่มใสผิวพรรณดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นป่วยน้อยลงมีระบบการย่อยอาหารที่ดีลมหายใจสะอาดสุขภาพช่องปากดีและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากด้วยค่ะการเลือกรับประทานอาหารบางชนิดก็สามารถช่วยให้ตับแข็งแรงขึ้นได้ค่ะ 1. ชาเขียวโดยเฉพาะผงชาแบบมัทฉะต้านอนุมูลอิสระได้สูงช่วยปรับสมดุลของระบบการย่อยอาหารลดอาการอักเสบของตับ 2. น้ำผึ้งมีส่วนช่วยลดการอักเสบของตับและขจัดแบคทีเรียปรสิตและเชื้อโรคต่างๆช่วยเสริมการทำงานของทางเดินอาหารและช่องท้อง 3. ผลไม้บางชนิดเช่นเบอร์รี่ต่างๆเกรปฟรุตองุ่นและเมลอนจะช่วยสร้างสมดุลแร่ธาตุในร่างกายซึ่งจำเป็นต่อตับ 4. น้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดไขมันสายกลางซึ่งเป็นกรดที่ช่วยในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังสามารถล้างพิษในตับได้ดี 4. แอปเปิ้ลไซเดอร์มีเอนไซม์และสารต้านอนุมูลอิสระมีกรดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสร้างสมดุลระหว่างกรดและด่าง 5. ผักตระกูลกะหล่ำปีและพืชบางชนิดเช่นบรอกโคลีเคลกะหล่ำดาวผักกาดและหญ้าใบเขียวเช่นคอลเลอร่าข้าวบาเล่ต้นอ่อนข้าวสาลีจะช่วยเพิ่มเอนไซม์ที่ช่วยขับพิษในตับและเพิ่มระดับเลือดให้แก่เอนไซม์ในตับค่ะในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของตับมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปานของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลายส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลตับดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399